พอได้สลับก็ลองสาธิตของเราครับผมโอเคครับผมหมดหมดครับครับคนที่ใช้การครับครับคือมือครับรวมนี้ใส่ลูกผ้าอยู่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนต้องอันนี้คนต้องเสียวทอดนิ่มมีด้วยทำไมนะแต่ถ้าเราไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่าที่เธอได้ก็แล้วครับคนที่ไม่ถึงนี้คนที่สุดได้นะได้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 แจ้งความแต่หมายที่ยังประกาศจับทั้งหมด62หมายครับ62หมายรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะยอด62คน2คดี62คน2หมายยอดเงินที่ยักยอดเท่าไหร่เสียหายโอ้ก็ต้องไปดูในสำนวนเพราะว่าต้องมันเยอะคดีนี้เกิดตั้งแต่ปีไหนครับปีเหตุเกิดได้ปี2558จับกุมได้ที่ไหนครับจับกลุ่มที่ตำรวจถามทางผู้ต้องหาสรุปข้อสรุปที่ข้อก้าวที่ทำผิดทางผู้ต้องหาคนนี้ออกจากสถานที่พักเลยครับก็คือตำรวจก็ไปเฝ้าจุดอยู่ประมาณ4วันจนวันสุดท้ายนี่เขาออกมาที่กับเจ้าก็คือแล้วก็ไปตรวจก็คือว่าเขาก็ยอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับคือพฤติกรรมข้อก้าวอย่างนี้ครับจากที่ตามหน้าหมายก็คือว่าเป็นการยักยอกครับทั้ง63หมายก็คือต่อของหน้าแล้วก็อีกหนึ่งหมายของที่แค่ทั้งสองจังหวัดเลยนะแค่นั้นตามมีสองจังหวัดครับเกี่ยวกันแล้วเนี่ยนี่ก็ข้อมูลของคุณจีนยอดที่ละเอียดนี่ต่อมาเยอะหมดผมได้ไปต่อแล้วทันแล้วค้นสองสามรอบนี่นั่นผิดแล้ว